สวัสดีค่ะอยู่กับอุ้มนะคะเดี๋ยวเราจะมารีบจัดกระเป๋ากันไวๆเลยวันนี้คืออุ้มเพิ่งจองตั๋วไปกัวเตมาลาเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะบินตอน1ทุ่มคืนนี้นะคะก็คือตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะไม่ถึง5ชั่วโมงเราต้องรีบไปสนามบินแล้วแต่จริงๆอุ้มมาจัดกระเป๋าใหญ่ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นในกระเป๋าใหญ่อุ้มจะไม่แตะอะไรแล้วสุดท้ายมันจะมีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกการ์ดพวกอะไรยิบย่อยอะที่อุ้มจะใส่กระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องติดตัวไปคือปกติอะอุ้มจะไม่ได้คอนเซิร์นอะไรมากเพราะว่าเราไปทริปสั้นๆใช่ไหมบางทีเราก็เอาอะไรไปง่ายๆเลยแต่ว่าทริปนี้เราไปยาวอุ้มก็ไม่รู้ว่าอุ้มจะไปกี่เดือนจะ2เดือน4เดือน5เดือนอะไรยังไงเนาะเพราะฉันอยากไปให้แบบตัวเบาที่สุดของน้อยที่สุดระหว่างจัดไปเนี่ยก็เพิ่งคนพบว่าเฮ้ยมันมีของบางอย่างที่ทดแทนของบางอย่างที่เราใช้ได้อะไรเงี้ยคือจะพูดไงอ่ะคือปกติอ่ะเล่าเลยว่าปกติอ่ะอุ้มอาจจะชอบใช้กระเป๋าเดินทางแบบนี้ไปเที่ยวด้วยตลอดเวลาก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นกระเป๋าสตางค์ซื้อมาจากมูจิเนาะมันจะเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์มากคือใบมันค่อนข้างใหญ่มันก็ประมาณเนี้ยข้อศอกไม่ถึงข้อศอกมันก็คล้ายๆแฟ้มคือพอเปิดออกมามันก็จะมีช่องใส่การ์ดตึ๊ดๆๆแบบนี้มีช่องซีฟเอาไว้แบบเก็บของรักของห่วงเนาะจะเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็ด้านหลังก็มีช่องให้ใส่ของปกติเราก็ชอบใส่ทิชชู่นะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีซองพลาสติกแบบนี้เราสามารถซื้อซองแบบเนี้ยเพิ่มได้เป็นทั้งหมดอ่ะ4ซองแต่ปกติเราจะใช้แค่ประมาณ2ถึง3ซองพอก็เอาไว้ใส่พวกเงินแต่ละสกุลก็คือถ้าสมมติเรารู้ตัวว่าเราต้องเดินทางไปต่างประเทศมีสกุลเงินหลายอันสมมติเงินสกุลไหนใช้เสร็จแล้วเราก็ถอดออกเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ที่บ้านนี้หรือบางทีรู้ตัวว่าไปแบ็คแพคเนาะไปกินข้าวใกล้ๆบ้านก็เอากระเป๋าดำที่อันเนี้ยทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็จะเอาแค่เฉพาะไอ้ซองซิปเนี่ยไปกินข้าวแทนอ่ะไอ้ซองซิปจบไปแล้วส่วนด้านหน้ามันคือที่เราชอบกระเป๋าใบเนี้ยคือเวลาเราไปเช็คอินอะขึ้นเครื่องอะเราถือไปแค่เนี้ยปึ๊บใช่ไหมมันง่ายสำหรับเรามากคือกระเป๋าอย่างอื่นอะเราก็จะสะพายเป้ไว้ใส่ไว้ในรถเข็นอะไรก็แล้วแต่เราจะถือแค่กระเป๋าใบนี้เราก็ใส่พาสปอร์ตไว้พวกแบบเอกสารสำคัญอะเราไว้ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วอุ้มก็จะปริ้นเอกสารไว้พับเป็น3ท่อนจากเอเชียนะก็จะพับไว้ตรงนี้ก็เช็คโชว์ขึ้นเครื่องหรือแม้แต่เวลาพนักงานเขาให้boarding pass เรามาใช่ไหมอุ้มก็จะเอา boarding pass passport เสียบไว้ในนี้แหละเราตรงนี้มันก็จะมีช่องใส่ปากกาเล็กๆอันนึงอุ้มก็จะมีเสียบปากกาทิ้งไว้เพราะฉะนั้นเวลาอุ้มขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปแล้วอุ้มก็จะมีกระเป๋าไว้บนหัวอันนึงอุ้มจะเอามาแค่เฉพาะกระเป๋าอันเนี้ยเอามานั่งกับเราเพราะว่ามันมีเงินมีของมีค่าอยู่ในกระเป๋าใบนี้มันมีเอกสารทุกอย่างของอุ้มก็คือใบเดียวจบแต่ทริปนี้อุ้มคนพบว่ามันแอบหนักแหละแล้วแบบคือมันพอมันแอบหนักอ่ะอุ้มก็เคยคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับเราขนาดนั้นสำหรับทริปแบ็คแพคจริงๆมันมีกระเป๋าโง่ๆใบนี้สามารถใช้แทนได้นะอุ้มก็ซื้อมาจากตลาดนัดที่เมืองไทยนั่นแหละจริงๆอ่ะก่อนที่จะได้กระเป๋าใบนี้มาอุ้มใช้กระเป๋าใบนี้มานานมากแล้วมันเป็นกระเป๋าผ้าคอตตอนธรรมดาแล้วมันก็มีสายแบบนี้มาแต่ว่าอุ้มมาทำสายยางยืดของคอให้กับตัวเองต่างหากแบบนี้แล้วพอมันเป็นยางยืดอ่ะพอเอ้ยไม่ใช่พอมันเป็นสายของคอเราก็ไม่ต้องห่วงมันมากเท่าไหร่แหละคืออย่างอันเนี้ยมันพอมันไม่มีสายของคอใช่ไหมมันก็บางทีมันลืมวางที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอเป็นของคอปุ๊บอะเราก็คล้องตัวติดไว้มือเราจะค้นกระเป๋าอะไรอย่างอื่นอะมันค่อนข้างอเนกประสงค์กว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันมีประโยชน์เยอะกว่าแล้วมันอเนกประสงค์มากๆพอเปิดเข้ามามันก็จะมีช่องแบบแบ่งดีเทลให้อะมีช่องหนึ่งเอาไว้อุ้มก็จะเอาไว้ใส่แบงค์แบบนี้ช่องกลางแบบนี้อุ้มก็จะเอาไว้ใส่เศษเหรียญพอส่วนช่องสุดท้ายอุ้มจะเอาไว้ใส่พวกแบบทิชชู่หน้ากากหรือบางทีก็เนี่ยมีปากกาเสียบไว้แบบนี้ก็คือคร่าวๆเหมือนโอเคมันไม่มีช่องสำหรับให้เราออร์แกไนซ์คือจะพูดไงมันไม่ได้มีช่องเยอะเท่าใบเนี้ยที่มาบังคับ
ที่มาบังคับการจัดเรียงของเราแต่ว่าเราอะสามารถ organize มันได้ด้วยตัวเราเองไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็แบบยังไงมันก็มี3ช่องถ้าเราอยากแบ่งสกุลเงินเราก็แบ่งได้อยู่แล้วอะแล้วบัตรอุ้มก็ไม่ได้แคร์อุ้มก็ใส่ไว้แบบเป็นปึ้งๆแบบนี้เลยแล้วเวลาจะใช้ก็คือเราก็หยิบเฉพาะอันที่เราใช้แต่คือจริงๆอะใบเนี้ยปกติอะเราจะใช้เฉพาะการ์ดที่เราจำเป็นมากๆจริงๆส่วนการ์ดไหนไม่จำเป็นอะเราก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่อีกใบนึงคืออ่ะเล่าก่อนสดมากฉันแบบเก็บของแล้วก็เปิดให้พวกเธอดูแบบสดๆเลยนะอ่ะปกติเราจะมีกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋านิ่มๆพวกไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอ่ะอย่างเงี้ยแลกมาจากซูเปอร์ลิชใช่ไหมก็จะใส่เป็นซองไว้เงินสกุลต่างๆก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้เลยแล้วก็พวกการ์ดพวกบัตรดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บไว้ในนี้สิ่งที่ไม่ได้ใช้อะแต่สิ่งจำเป็นที่ได้ใช้เยอะๆจะเก็บไว้ในตัวกระเป๋าคอตตอนตัวนี้อือหืออ่ะอันนี้เก็บไปก่อนเพราะฉะนั้นอุ้มคิดว่าทริปเนี้ยเราเดินทางไกลอุ้มจะเอาไปแค่กระเป๋าคอตตอนใบนี้พออุ้มจะทดแทนได้แล้วก็มีอันนี้จริงๆอ่ะกล่องแว่นเพราะว่าเราเป็นคนใส่แว่นใช่ไหมเราต้องมีกล่องแว่นไปด้วยตลอดเวลาแต่เราค้นพบว่าไอ้กระเป๋ากล้องโกโปรเนี่ยมันอเนกประสงค์มากๆคือเพิ่งได้มาเพิ่งสั่งโกโปรเทนมาช่วงประมาณคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยมันมีโปรโมชั่นเนาะก็เลยสั่งมามันก็เป็นกล่องเคสแข็งแบบนี้นะจื้อๆอยู่ตรงกลางไหมอ่ะมันเป็นกล่องเคสแข็งแบบนี้ด้านในอ่ะให้ดูแบบนี้คือด้านในอ่ะเราก็ฝั่งเนี้ยเราก็จะเอาไว้ใส่พวกแบบของแบบข้อมูลมีปลั๊กมีexternal อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้องตัวนี้ด้านในมันจะเป็นกล้องโกโปรนะถุงฉันก็แบบน่าเกลียดมากคือฉันไม่แคร์อ่ะก็เนี่ยเป็นแบบเป็นกล้องโกโปรพร้อมกับแบตอันนึงสั่งแบตมาเพิ่มด้วยก็เป็นช่องใส่โกโปรถุงเนี้ยปกติเราก็จะเอาใส่เป้เวลาพกเดินทางออกไปข้างนอกก็ใช้ถุงนี้พอดีเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นตะข่ายเนาะรู้สึกว่ามันใช้แทนกับที่เก็บแว่นนี้ได้เลยคือที่เก็บแว่นเนี้ยมันก็แอบหนักอันนึงนะที่เก็บแว่นที่เราซื้อมาเนี่ยเดียวกันปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองดูดีว่ามันใส่ได้พอดีปะใส่แล้วมันกดทับแว่นไหมก็ปรากฏว่ามันพอปิดลงไปมันก็ไม่ได้กดทับแว่นนะมันก็ใช้ได้พอดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็โปรเทคแว่นของเราด้วยกล่องเก็บไว้ที่นี่อ่ะมันทดแทนกันได้แล้วก็จะเล่าอะไรอ่ะคือเวลาอุ้มจัดของอ่ะอุ้มก็จะเนี่ยเธอฉันสดมากเลยแบบอยู่บ้านอ่ะแล้วฉันก็แบบใส่เป็นแค่เสื้อเน่าๆแล้วก็กางเกงวอร์มเนี่ยจัดของโชว์อ่ะว่าแล้วเดี๋ยวขอใส่แว่นก่อนแป๊บนึงการ์ดที่อุ้มเอาไปนะอุ้มเอาการ์ดเดินทางของเมืองต่างๆในอเมริกาไปด้วยหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบนิวยอร์กบอสตันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าอเมริกาอีกทีอ่ะที่เมืองไหนเพราะยังไงเราต้องกลับมาอเมริกาเพื่อมาขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยอยู่แล้วไงเราจองตั๋วกลับเมืองไทยอ่ะออกจากซานฟรานซิสโกแต่ว่าตอนบินเข้าอ่ะเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราอาจจะไปเที่ยวเมืองอื่นอะไรเงี้ยก่อนหรือเปล่าเพราะฉันอุ้มไปเอาไปทุกการ์ดเลยเอ็นอุ้มจะมีกระเป๋าเล็กแบบเนี้ยขึ้นเครื่องแล้วในกระเป๋าเล็กอะมันก็จะเป็นเฉพาะของมีค่าของอุ้มอย่างเดียวเท่านั้นแล้วในนี้คือมันจะซอยเป็นพวกกระเป๋าย่อยๆเต็มไปหมดคืออุ้มจะไม่แบบไม่ใส่ของลงไปแบบในมันซะทีเดียวอุ้มจะแบ่งเป็นกระเป๋าย่อยๆเพื่อให้มันง่ายกับการจัดเก็บเนาะในนี้มันจะมีซองนี้ซองนี้อุ้มก็ได้มาจากชุดว่ายน้ำเป็นซองเนโอพรินเอาไว้ใส่ iPad ได้อ่ะฮะอุ้มก็จะใส่พวกiPad ใส่ที่ชาร์จอะไรประมาณนี้แล้วก็ในกระเป๋านี้ก็จะมีนี้แล้วก็จะมีขวดน้ำอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำมีฟิลเตอร์กรองน้ำ
คือปกติอ่ะเราจะไม่พกขวดน้ำมีฟิลเตอร์กรองน้ำอันนี้กำลังจะไปเที่ยวกัวเตมาลาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยน้ำเขาสะอาดอะไรยังไงคือเอาแน่ๆพูดถึงกัวเตมาลามันกินน้ำจากก๊อกไม่ได้อยู่แล้วแหละคือกัวเตเม็กซิโกฮอนดูรัสนิการากัวอะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะให้เราคิดเราไม่สามารถกินน้ำจากก๊อกได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อน้ำคือดูในเว็บฝรั่งอ่ะเขาก็บอกนะว่าไปเที่ยวพวกนั้นอ่ะให้เอาขวดน้ำที่มีฟิลเตอร์กรองน้ำไปด้วยเพราะมันก็จะได้ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับน้ำดื่มอะไรเงี้ยแต่คือเราอ่ะคุยกับเพื่อนเราเพกพักเบรกโชว์กระเป๋าเราอ่ะคุยกับเพื่อนที่เพื่อนเราก็เป็นอเมริกันแล้วนางก็ไปเที่ยวเม็กซิโกนางก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องมีฟิลเตอร์มันไม่จำเป็นต้องเอาไอ้ขวดอันนี้ไปหรอกเพราะว่าน้ำที่นั่นอ่ะราคามันถูกอยู่แล้วคือราคามันถูกกว่า1ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเราซื้อกินได้ตลอดเวลาแต่อุ้มก็คิดว่าอันนั้นอ่ะเขาไปเที่ยว5วันไงก็ซื้อน้ำกินวันละ3ขวดอ่ะมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วแบบแต่ว่าสมมุติเราไปแบบ3เดือนเงี้ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะนะสมมติน้ำขวดละ1ดอลลาร์ใช่ป่ะ3ขวดก็คือเท่าไหร่อ่ะก็วันละ100แล้วป่ะเฉพาะน้ำเปล่าวันละ100เราถือว่ามันก็แอบสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะเพราะฉะนั้นเราว่าอันเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ก็น่าจะเหมือนพวกฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ที่เขารีวิวกันนั่นแหละว่าลงทุนอันนี้ดีกว่าแล้วระหว่างทางทริปอะที่ไปอยู่เป็นเดือนๆหลายๆเดือนอะคือมันคุ้มอันถัดมาเป็นกระเป๋าโกโปที่บอกไปเมื่อกี้ว่าในนี้ก็จะมีพวก external กล้องอะไรก็ว่านไปเนาะมีกระเป๋าสตางค์ใส่พาสปอร์ตมีกระเป๋าเครื่องสำอางก็ในนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมีพวกอะไรอ่ะมีครีมกันแดดมีแปรงสีฟันมีแผ่นอนามัยแล้วก็จะมีอันนี้จริงๆมันไม่ใช่ของแบรนด์มาริโอนะแต่อุ้มเอากระปุกของมันอะมาใส่ในนี้มันจะมียาคล้ายวาสลีนคือตัวเท็กเจอร์มันอะเหมือนวาสลีนแต่ตัวชื่อของมันอะคือออยเมนต์ก็คือจะเป็นอย่างนี้อุ้มก็แบ่งอันนี้ใส่นี้ไปคือมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรก็ทาคือถ้าสมมติอยู่ไทยอุ้มก็จะใช้เป็นลูคัสพาวพาวก็คือที่บ้านที่ไทยจะมีลูคัสพาวพาวเนาะฝากเพื่อนซื้อมาจากออสเตรเลียแต่ว่าพอดีไม่ได้เอาลูคัสมาแล้วลูคัสพาวพาวก็ใช้ไปหมดแล้วด้วยก็มาขโมยของเพื่อนแทนก็จะมีมอยเจอร์ไลเซอร์คือจริงๆมอยเจอร์ไลเซอร์อ่ะเราใส่กระเป๋าใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเอาอะไรก็ได้มาแทนมอยเจอร์ไลเซอร์แทนก็เป็นพวกวิตามินซีเป็นพวกแบบเซรั่มอีเวนเบเตอร์อะไรเงี้ยมีลิปสติกลิปมันมีขวดแบ่งใส่น้ำหอมขวดเล็กๆแค่เนี้ยแหละไม่มีอะไรเยอะแล้วก็มีแบบยาสีฟันขวดน้อยๆก็เอาแค่แบบว่าตอนลงเครื่องหน้าไม่เน่าก็แค่นั้นแหละแล้วปกติในกระเป๋าอันนี้อุ้มจะใส่กระเป๋าเป้เล็กๆแบบนี้ไปด้วยเป็นเป้พับได้ก็คือเป้เนี้ยได้มาจากดีแคทลอนเนาะโอเคเราควรแยกย้ายกันปะเพราะว่ามันก็ต้องโฟกัสอะ